แมนได้หมดเนาะค่ะขึ้นแดงทุกคนเลยค่ะ5 4 3 2อ่ะล่าสุดเปลี่ยนชื่อจริงหรืออะไรเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะทำไมครับเพราะอะไรมันบวกกันได้ร้อยเต็มไงคะเกินเบอร์เกินเบอร์น้อยมากที่จะได้บวกกันแล้วดวงดาวมันได้ร้อยเต็มเรียกว่าชื่อเก่าแน่นอนมันสร้างความเป็นเราตั้งแต่แรกทำไมมันมีความมั่นเกินไปไงเขาบอกว่าพอเกศรีแล้วเธอมั่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยเธอควรจะเบาความมั่นเธอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เสียดายชื่อเก่าเพราะว่าแน่นอนมันสร้างชื่อเสียงให้เราเยอะจริงๆคนก็รู้จักอยู่แล้วเรียกน้องแนทน้องแนทไม่ค่อยมีใครเรียกเกศรีหรอกก็คนจะรู้จักในแบบน้องแนทอะไรอย่างเงี้ยครูแนทเดี๋ยวนี้เป็นครูนะเป็นครูอันนี้ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเราได้มีการแบบว่าไปสายมูอะไรยังไงที่ไหนมาบ้างก็มูไปเชียงใหม่มาไปนอนที่วัดมันเลยนอนที่วัดเพื่อปลุกมูเลยไปมาใช่ไหมไปนอนวัดแบบนอนแล้วก็นอนเจอตุ๊กแกด้วยฉันต้องนอนเพื่อรอเปลี่ยนชื่อไม่เคยแบบนี้เลยอันนี้ทำไมเราถึงตั้งใจอยากจะเปลี่ยนชื่อมันมีใครมาทักหรือยังไงมันไม่มีใครมาทักจริงๆตัวเองก็ชอบเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วไงเปลี่ยนเองด้วยอะไรเองด้วยก็ตอนแรกเปลี่ยนเป็นสุจินันสุจินันเนี่ยบอกเขาบอกว่าสุจินันรู้ไหมว่าโง่เป็นควายโง่เป็นควายบอกทำไมอ่ะก็เธอซื่อใครพูดอะไรเธอก็เชื่อไปหมดช่วยเขาไปหมดอะไรเงี้ยเออฉันดูเออก็ใช่เนาะจะหมดตัวก็เพราะสุจินันน่ะมั้งอะไรเมตตาเกินอะไรเปลี่ยนเป็นจุตินัทจุตินัทนักปราชญ์ผู้รุ่งเรืองจะได้มีสมองไงจะได้มีสีรอบแล้วค่ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจากเกศรินมาเป็นสุจินันสุจินันมาเป็นนุจิรานุจิรามาเป็นสุจินันแล้วก็มาเป็นจุตินันแต่ความหมายมันเป็นนักปราชญ์เนี้ยมันขัดกับบุคลิกจริงๆเราก็เป็นคนมีสมองอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันยังใช้ไม่เต็มที่ไงคือเป็นคนที่ใจอ่อนในเรื่องของการชอบช่วยเหลือคนคือคนอ่ะเข้ามาหาเราเขาก็รู้จุดอ่อนเราว่าเราเป็นคนที่ใครมาพูดเรื่องเศร้าเรื่องแบบขอความช่วยเหลือหน่อยอีนี่ก็สงสารไงมีก็จ่ายโอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เกี่ยวว่าจะชุบตัวใหม่เปลี่ยนทำไมต้องชุบตัวใหม่อ่ะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นสาวแบบรักษาภาพถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่มีผัวใหม่เอาเลยนะนี่ยังไม่มีเลยโอ้แล้วก็กลายเป็นว่าฉันก็ยังแบบไม่มีคู่นี่ไม่มีคู่มา3ปีแล้วนะแต่เราไม่ได้สลัดดาวแบบเซ็กซี่สมัยก่อนเลยจะไม่อย่างนั้นจะกะจะเบาลงเพราะตอนนี้หนี้สินหมดแล้วไงก็กะเออเบาๆลงหน่อยเลือกรับงานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมันสบายตัวแล้วไงเปลี่ยนชื่อนี้แล้วดีไหมคะปังไหมก็เปลี่ยนปุ๊บหนี้หมดเลยค่ะส่งบ้านจบแล้วค่ะเกือบ10ค่ะเกือบ10ตกรวมตกแต่งด้วยนะคะอันนี้คือยังไงคะมันโล่งใจไหมมันโล่งเพราะว่าเรากู้บ้านแค่ทำงานมาเก็บเงินมาตลอดค่ะแล้วก็พยายามกู้แบงค์ให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามดาวน์เงินสดให้มากที่สุดก็พอได้ประมาณ2ปีเกือบ5เดือนก็เหลือก้อนสุดท้ายเราก็ลุยงานเต็มที่เลยพอลุยงานเต็มที่ปุ๊บได้เงินก้อนนึงมีคนจะยืมเงินน่ะพอคนจะยืมปุ๊บกูยืมเท่าไหร่นะโอเคกูเอาเงินก้อนนั้นไปโปะแบงค์เลยดีกว่าเออมันเหมือนเป็นแบบจะให้เค้าเราเอาเงินไปช่วยตัวเองก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ใจอ่อนไงมีเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าเรายังขาดเรื่องความรักเออไหนไปมูทั้งดีทําไมไม่ก็นี่ไงถามเขาแล้วบอกแล้วจุตินัทจะมีผัวไหมคะแน่นอนเนี้ยเขาบอกแน่นอนมีแน่นอนผู้ชายเดินมาตุ้ยเลยนะแล้วบอกสรุปมีไม่มีกันมีสีน้ำลายหกเลยอะไรก็รออยู่นะรออยู่แล้วมีไหมคะมีมาจีบไหมคะตอนนี้ยังไม่มีเลยอ่ะโอ้มันก็ยังไม่มีมันเหมือนว่าเรายุ่งเรื่องงานเยอะเกินไปมั้งอาจจะแบบโฟกัสแค่เรื่องงานแล้วก็พอเราเบาจากงานปุ๊บเพื่อนมาแล้วทีเนี้ยกลายเป็นอยู่กับเพื่อนเยอะอยู่กับสังคมก๊อปเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออมากกว่าเป็นเลสเบี้ยนเหรอเออหลายคนสงสัยเคยมีแฟนเป็นทอมแล้วเราก็เคยมีแฟนเป็นสาวเวียดนามน้องเวียดนามไงเออแต่น้องคนนั้นก็อย่างที่บอกว่าเขาก็อายุยังน้อยมาก20กว่าเองอ่ะเอออีเจก็จะ30แล้วอะไรอย่างเงี้ย30กว่าแล้วมันก็แบบอาจจะมีอะไรที่มันไม่เข้ากันนิดนึงก็เลยเออแยกต่างคนต่างแยกย้ายแล้วณตอนนี้คือได้หมดได้หมดไม่เลือกแล้วค่ะมันช่วงวัยสุดท้ายแล้วนะคะถ้าแก่กว่านี้ก็ห้อยยานเป็นถุงกาแฟแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้ามาหน่อยเข้ามาให้นิดนึงคือเราจะรอให้เขาเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้เพราะปกติเราจะเป็นฝ่ายให้ผู้ชายอ่ะเข้ามาทักเข้ามาตอบเข้ามาอีนี่ก็วางตัวนางพยางหงเกินหงจนผู้ชายแบบเอื้อมไม่ถึงตอนนี้เราก็ต้องลดระดับลงมานิดนึงคุยกับเขาบ้างตอบบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าเราต้องลดระดับความเซ็กซี่ลงเพราะแน่นอนผู้ชายบางคนอาจจะแบบห่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ไม่นะผู้ชายส่วนใหญ่ก็กดไลค์รูปเซ็กซี่ตลอดไม่ไงนั่นคือแค่ผ่านมาผ่านไปอะไรนะจริงเขาอาจจะแบบห่วงเนี้ยก็มีบ้างบางทีแบบเข้ายิมถกกางเกงเยอะไปก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขามาจริงๆแล้วเขาขอแบบด้านเนี้ย
มันก็ต้องยอมเปลี่ยนเพื่อเขาเนาะบางอย่างที่ถ้าเราไม่ได้มีภาระนี้แล้วอะไรที่เบาลงได้ก็เบาอย่างที่บอกว่างานกลางคืนหรือว่างานผับงานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะซอฟลงอาจจะรับเฉพาะช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเดือนธรรมดาที่ไม่มีเทศกาลไม่ใช่อะไรก็อาจจะไม่รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงตอนนี้มุมมองความรักเขาเปลี่ยนไปไหมหมายถึงว่าในการที่แบบว่าจะคัดคนที่แบบเข้ามาคบกับเราอย่างเงี้ยมุมมองเปลี่ยนไปเยอะมากคือตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่ต้องการคนซัพพอร์ตในเรื่องของความให้กำลังใจกันไมเซ็ตคล้ายการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์คล้ายการชอบออกกำลังกายเหมือนกันมีวิถีชีวิตแบบอยู่บ้านและครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเดินทางมาเหนื่อยแล้วเนาะทำงานตั้งแต่เด็กอ่ะที่ได้ขออนุญาตย้อนกลับไปในยุค20กลัวไหมว่าคนที่แบบเราคิดว่าเราหาเงินมาปิดได้คนจะคิดว่าแบบมีเสียเลี้ยงหรือมีคนคือฉันทำงานตั้งแต่อายุ17เนาะนี่ทำงานอายุ19แล้ววะโอ้มันก็ควรจะมีบ้างเนาะโอ้มันควรจะมีเงินมาปิดบ้างป่ะมันไม่ใช่แบบฉันก็เห็นอยู่นะเป็นคนไม่ได้แต่งแบรนด์เนมไม่ได้อะไรเลยมันได้เงินมาก็เก็บบางทีแบบทรัพย์สินที่เรามีบางอย่างมันก็มาจากญาติเอาของมาขายนู่นนี่นั่นบางทีเราไม่ได้ใช้เราก็เอาของพวกนี้ไปขายต่ออะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินอะเป็นทรัพย์สินของเราอะไรที่เราไม่ใช้เราก็จ่ายออกไปแล้วก็เอาเงินไปโปะบ้านมาเวลาเน็ตมีตังค์เน็ตไม่เคยเอาเงินไปซื้อแบรนด์เนมเน็ตเอาเงินไปซื้อทองเก็บไปซื้อทองเก็บเมื่อถึงเวลาทองขึ้นเราก็ไปขายแล้วก็เอากำไรตรงนั้นนะคะไปเช่นเราทำประกันแล้วก็เอากำไรส่วนที่ต่างเนี่ยไปนั่นประกันส่งประกันมันก็ไม่ต้องเป็นเงินต้นทุนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ได้แนวความคิดของเฮียเจ้าของร้านทองใหม่เพราะเราเป็นลูกค้าเขาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาบอกว่าแนทมีเงินน่ะประมาณแบบ 20% ของรายได้อ่ะแนทไปซื้อทองนะไปซื้อทองเลยทองจะขึ้นเท่าไหร่แนทช่างมันแล้วแนทเนี่ยเอาไปขายตอนที่แนทเนี่ยอยากจะได้ของชิ้นใหญ่ๆเช่นบ้านรถเฮียนะไปซื้อของนะเฮียไม่เคยกู้แบงค์นะเฮียบอกเฮียไม่มีเงินสดแต่รอ5วันเฮียเอาเงินสดไปให้เลยไม่ต้องนี่คือหลักการสอนของผู้ใหญ่เราก็มีแนวความคิดแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเรามีเป้าหมายใหม่ใช่ไหมคะหมดหนี้บ้านแล้วอะหมดหนี้บ้านเป้าหมายใหม่หาผัวเลยค่ะหาคนมาช่วยทรัพย์สินหาคนมาช่วยใช้หาคนมาช่วยใช้เตียงหน่อยเพราะตอนนี้เตียงซื้อมาก็จะฟูก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะยังไม่ได้ใช้เลยค่ะฟูคือนอนคนเดียวไงห้าฟูห้าฟูเมื่อก่อน6อ่ะมันเหงาขอ5พอ5ก็ยังเหงาอยู่เลยมีเป้าหมายใหม่ค่ะก็คืออันดับแรกก็คืออยากใช้ชีวิตให้มันสบายไม่ต้องแบบฉันตื่นมาปุ๊บบางทีฉันต้องเดินสายแล้วทำงานแม่งวันนอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราเลือกรับงานที่เรารู้สึกว่ามันสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ฝีมือไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบางานโชว์ลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้อาจจะเอาเวลาทำอื่นความเซ็กซี่ของเรานะตอนนี้มันยังมีแบบคอมเมนต์ที่วิพากษ์วิจารณ์บ้างก็มีค่ะมันก็มีแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ต้องฟังคอมเมนต์แล้วมันดาวเพราะว่าเรามีเวลามากกว่านั้นที่จะต้องไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าบางทีถ้าไม่มีดราม่ามันก็ไม่มีงานถูกป่ะคนชอบเสพดราม่าเราก็ปล่อยผ่านแต่บางทีถ้าเราไปอินกับทุกบทบาทที่กระแสมันตีมาคนสมัยนี้เป็นแบบซึมเศร้าเยอะเพราะบางทีไม่มีภูมิต้านทานแต่เราอะต้านทานมันได้17แล้วไงเราก็ชินแล้วไงใช่นะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ